ร็จแล้วค่ะเราก็จะได้กุ้งแบบนี้นะคะนี่สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้มีเมนูกุ้งเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดมาฝากค่ะแต่ว่าเป็นกุ้งเผาแบบง่ายๆนะคะคนที่อยู่หออยู่คอนโดก็สามารถทำได้ง่ายๆแค่มีเตาอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะมีน้ำมะนาวคั้นสดน้ำปลาน้ำต้มสุกน้ำตาลทรายพริกขี้หนูรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีด้วยนะคะหั่นเป็นท่อนเล็กๆค่ะกระเทียมค่ะแกะเปลือกให้เรียบร้อยเลยแล้วก็กุ้งนะคะวันนี้เราใช้เป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะตัวใหญ่นี่ค่ะไซส์ประมาณ10ตัวโลค่ะสดๆเลยค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเริ่มจากการทำน้ำจิ้มก่อนเลยค่ะเราก็เตรียมเครื่องปั่นนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้ครกได้ถ้าอยากให้น้ำจิ้มซีฟู้ดสีสวยไม่ดำนะคะแล้วก็สีไม่เข้มเกินไปเรามีเคล็ดลับมาบอกด้วยค่ะนั่นก็คือการปั่นกระเทียมแล้วก็น้ำปลาก่อนค่ะกระเทียมนะคะจะช่วยดูดซึมสีของน้ำปลาไว้ค่ะทำให้สีไม่เข้มแล้วก็ไม่ดำค่ะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะพอปั่นน้ำปลาแล้วก็กระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยใส่เครื่องปรุงส่วนที่เหลือค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำมะนาวคั้นสดนะคะจะให้ความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวด้วยค่ะน้ำต้มสุกค่ะพริกขี้หนูสวนค่ะความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็จัดไปเลยรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีใบผักชีด้วยค่ะใส่รวมกันไปเลยค่ะนอกจากจะให้ความหอมแล้วนะคะก็ยังทำให้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเป็นสีเขียวสวยงามด้วยค่ะแล้วก็ปั่นเลยค่ะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มหน้าตาแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าน้ำจิ้มเป็นสีขาวๆนะคะสีไม่เข้มดำเหมือนปกติค่ะถ้าเราใส่น้ำปลาทีหลังเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำปลาซะส่วนใหญ่นะคะคือจะเป็นสีดำๆเข้มๆตามสีของน้ำปลาเลยค่ะทีนี้ก็ลองชิมรสชาติดูค่ะปรุงให้ได้ตามชอบเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะออกเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตามลำดับเลยค่ะหรือว่าถ้าใครชอบรสไหนนำก็จัดไปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกุ้งเผากันต่อเลยค่ะวันนี้เป็นกุ้งเผาสูตรที่ง่ายๆนะคะคนที่อยู่หอพักอยู่คอนโดก็สามารถทำได้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นเตาอบค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะวอร์มเตาอบให้ร้อนเลยค่ะเราใช้อุณหภูมิสูงสุดเลยค่ะ250องศาการอบกุ้งนะคะจะต้องใช้ไฟร้อนนะคะใช้เวลาสั้นๆในการอบแต่ให้ร้อนค่ะถ้าเราใช้ไฟอ่อนเกินไปเนี่ยจะทำให้กุ้งแห้งเนื้อแห้งไม่อร่อยค่ะอบบนตะแกรงนะคะจะช่วยให้สุกได้ทั่วถึงค่ะอบที่อุณหภูมิ250องศาค่ะใช้ไฟบนล่างค่ะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของกุ้งแล้วก็ขนาดของเตาอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะกุ้งเผาที่เราอบสุกแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีนะคะก็จะได้กุ้งหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะนี่เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกุ้งกันค่ะวิธีแกะนะคะก็จับกุ้งหงายขึ้นแบบนี้ค่ะเอาส่วนที่เป็นขาแล้วก็เป็นหนวดกุ้งนี่ออกก่อนค่ะจะได้แกะง่ายๆใช้กรรไกรตัดออกก็ได้ค่ะง่ายๆตัดแบบนี้เลยตรงที่เป็นท้องก็ตัดออกก็ได้ค่ะจะได้แกะง่ายๆเราจะแกะเปลือกส่วนที่เป็นหัวก่อนค่ะจากนั้นก็หงายท้องขึ้นแบบนี้ค่ะแกะส่วนที่เป็นเปลือกกุ้งค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้กุ้งแบบนี้นะคะนี่เวลากินนะคะก็ดึงหัวออกแบบนี้ได้เลยค่ะนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมันเยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะกุ้งเผาเมนูโปรดเลยค่ะหอมทั้งกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพูดไปก็น้ำลายเยิ้มไปเลยนี่ค่ะวิธีกินนะคะต้องแบบจับแบบนี้เนาะแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเยิ้มๆเลยค่ะแซ่บมากกุ้งก็แบบว่าสดนะคะน้ำจิ้มก็แซ่บของโปรดค่ะหัวกุ้งเลยค่ะต้องแบบมันนิดนึงนะคะเยิ้มๆหน่อยๆอย่าให้สุกแล้วก็แห้งจนเกินไปมากค่ะเอาแบบนี้เลยน้ำลายไหลอ่ะสุดยอดอ่ะสว่างชัดๆจริงๆแล้วเมนูกุ้งเผาเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยค่ะแค่มีวัตถุดิบที่สดใหม่นะคะเลือกกุ้งสดๆแค่นั้นเองค่ะแล้วก็วิธีการใช้เตาอบนะคะก็คือต้องวอร์มเตาให้ร้อนก่อนแล้วก็ค่อยเอากุ้งใส่เข้าไปค่ะ
ช้เวลาอย่านานจนเกินไปถ้าเกิดอบนานเนี่ยกุ้งมันจะแห้งนะคะเนื้อแห้งจะไม่อร่อยค่ะต้องให้เนื้อฉ่ำๆนิดนึงค่ะใช้ไฟร้อนแล้วก็อบสั้นๆนะคะประมาณ 10-15 นาทีเนี่ยค่ะก็เพียงพอแล้วค่ะใครที่ชอบกินเมนูแบบนี้นะคะก็ลองทำดูได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ